สวัสดีครับท่านผู้ชม YouTube ทางช่องประสงค์เรวันทุกท่านวันนี้ผมจะมานำเสนอบทความเรื่องคู่มือวิศวกรโครงการที่มาของบทความนี้เกิดขึ้นในสมัยต้มยำกุ้งไครสิสซึ่งเศรษฐกิจตกต่ำในยุคปี2540ประมาณนี้นะเราได้จัดทำอินเฮ้าส์เทรนนิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตจึงเกิดเป็นคู่มือวิศวกรโครงการนี้ขึ้นหนึ่งเป็นหนึ่งในบทความที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสำหรับท่านที่ต้องการนำไปต่อยอดหรือนำไปใช้งานในบทความเรื่องคู่มือวิศวกรโครงการนี้นะก็โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามและส่งอีเมลมาให้ผมซึ่งจะส่งไฟล์ PDF ให้ท่านนำไปต่อยอดต่อไปในอนาคตขอเชิญรับชมบทความเรื่องคู่มือวิศวกรโครงการคร่าวๆได้เลยครับ